รถบขส.นะคะเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศค่ะสาย9อุดรธานีหนองคายแล้วก็วังเวียงสปป.ลาวนะคะเส้นทางนี้คุณผู้ชมสามารถลงเครื่องบินที่สนามบินอุดรธานีลงปุ๊บขึ้นรถบขส.ปั๊บแล้วก็ไปถึงที่วังเวียงสปป.ลาวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางการเดินรถนี้ค่ะถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือสามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้เลยเส้นทางการเดินรถสายนี้เนี่ยที่ไม้บอกคือมีระยะทาง246กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันวันละ1เที่ยวค่ะเส้นทางการเดินรถจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือเริ่มจากขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1คือออกตอน 8:30 น.แล้วก็จะไปถึงที่สนามบินอุดรธานีตอน 9:00 น.ค่ะเดินทางไปถึงบขส.วังเวียงตอน 4:30 น.นะคะคือทั้งหมดแล้วจะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงส่วนขากลับเนี่ยค่ะคือจะออกจากทางวังเวียงตอน 9:00 น.แล้วก็มาถึงที่สนามบินอุดรตอน 4:30 น.แล้วก็ไปสุดที่ขนส่งอุดรตอน 5:00 น.นั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินอุดรก่อนที่จะนั่งบขส.ไปยังวังเวียงเนี่ยนะคะหมายความว่าคุณผู้ชมต้องจองไฟล์เช้าๆให้ไปถึงสนามบินตอนก่อน 9:00 น.เพราะว่ารถบขส.ที่มาถึงสนามบินเนี่ยคือมาถึงตอน 9:00 น.นั่นเองค่ะส่วนขากลับรถจากวังเวียงเนี่ยมาถึงสนามบินตอน 4:30 น.ขากลับคุณผู้ชมก็จะต้องจองไฟล์เย็นๆหลัง 4:30 น.เป็นต้นไปนั่นเองนะคะค่าโดยสารค่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่เที่ยวละ320บาทซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่สามารถนั่งรถต่อเดียวแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนรถที่หน้าด่านด้วยและใครที่มีหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตอยู่แล้วนะคะก็ผ่านด่านไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ100ถึง200บาทนั่นเองค่ะส่วนตั๋วบขส.เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ภายในสนามบินอุดรธานีเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีเดินรถอุดรธานีค่ะโทร042 221 489ค่ะ